ทีที่ชวนตะลึงอึ้งเหมือนกันฮะยูทูบเบอร์คนดังชื่อว่าน้ำอิงน้ำอิงเนี่ยเป็นคนดังมากๆด้านอาวุธปืนหนึ่งนะแกยิงปืนเยอะและปืนที่แกมาโชว์เนี่ยสวยมากและตัวของน้ำอิงอ่ะเป็นสาวที่สวยเซ็กซี่แต่งานนี้เนี่ยกฎของความปลอดภัยน้ำอิงเหมือนทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าน้ำอิงมายิงเป้าบินรู้จักเป้าบินเหมือนเคยดูแล้วมันลอยๆแล้วปืนปุ้งปุ้งปุ้งแต่ที่ยิงเนี่ยมันควรจะยิงในสนามไปไปมาพอยิงเนี่ยฉากหลังเป็นคอนโดแปลว่าถ้าหากยิงไม่โดนก็คอนโดอ้าวคือปลายทางของไอ้ปลายกระสุนปืนที่ว่านี้คนเลยตกอกตกใจว่าถ้าเป็นแบบนี้กูจะตายวันไหนในขณะที่น้ำอิงมายิงเป้าบินโหไม่ได้แซงแล้วแต่แค่เสียYes โดนก็แม่นอยู่นะโอ้นะเป้าบินอะแต่เหตุการณ์เนี้ยคนที่เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นคือคนที่อยู่บ้านหลังแล้วถ้าเกิดว่าไม่แม่นขึ้นมาสักนัดนึงแล้วเราออกมารับลมกระสุนปืนยิงสมมุติเนี่ยประมาณสักกิโล2กิโลได้แล้วแต่ความแรงของหัวกระสุนรอบนี้เข้าใจว่าจะเป็นลูกซองความไกลของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไกลอาจจะนะอาจจะไม่ได้ไกลเท่ากับไอตัวคอนโดนั้นแต่ถ้าหากมันไกลได้อะแล้วมันใช้กระสุนเซตของแบบวินเชสเตอร์แรงๆอ่ะแรงขับแรงๆอ่ะคนที่คอนโดเขามีสิทธิ์กลัวได้เขาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ที่โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นความฮือฮาก็จริงเป็นความสวยสร้างสรรค์การแนะนำปืนก็จริงแต่คนที่เขาอยู่ตรงคอนโดเขาเกิดความไม่สบายใจน้ำอิงกฤษณกเนี่ยดังมากนะผมก็เป็นแฟนคลับเขาน้ำอิงเนี่ยคนตามเฟซบุ๊กล้านแปดคนตามในยูทูบเบอร์3ล้านกว่าโอ้โหแต่จะตามล้านกว่า3ล้านกว่าตอนนี้บ้านที่อยู่บนหลังคาเนี่ยบอกไม่มีความสนุกแล้วเพราะทหารน้ำอิงยิงโป้เป๊กป้องป้าขึ้นมาแล้วมาโดนบ้านเขาเจ็บเขาตายจะทำยังไงนะฮะมีคอมเมนต์บอกว่าต้องวัดระยะให้ดีนะแต่บางคนบอกว่าหากใครยิงปืนเป็นและดูอาวุธปืนที่น้ำอิงยิง มันเหมือนเป็นปืนลูกซองเพราะฉะนั้นมันเลยแค่น้ำไปนิดเดียวเองความแรงของกระสุนก็น่าจะร่วงลงมาแล้วเข้าใจไว้แบบนั้นใช่ใช่ไหมเข้าใจไว้แบบนั้นก่อนก็ต้องอธิบายเนาะต้องอธิบายนะฮะเล่นลูกซองที่น้ำอิงยิงเป็นลูกซองลูกโดดอ่ะมันไม่แบบมาเป็นพวงเนาะเพราะฉะนั้นแรงของลูกซองเนี่ยมันเป็นปืนเฝ้าบ้านวิถีความยิงเนี่ยมันจะไม่ได้ไกลไปเป็นกิโลมันจะประมาณสัก 2-300 เมตรแล้วจุดตรงนี้เขาเป็นสนามเหมือนเป็นสนามยิงปืนอยู่แล้วไหมจุดอะเนาะเขามีที่ให้ยืนมีจุดมาร์กเอาไว้ใช่ใช่โอ้ถ้าใช่บอกพี่ต้นหน่อยนะคะคนจะได้แบบว่าดราม่าใส่ไปแล้วอะทำไงได้ตอนนี้คือเราก็เอามาตั้งคำถามให้เขาตอบมันเป็นเรื่องของกฎความปลอดภัยและน้ำอิงเป็นคนยิงปืนน้ำอิงต้องทราบกฎความปลอดภัยอยู่แล้วหรือว่าถ้าจุดนี้เป็นสนามที่ปลอดภัยบอกหน่อยชี้แจงหน่อยชี้แจงหน่อยเผื่อคนที่เขาชอบเป้าบินจะฉากมันสวยดีอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสบายใจกันทุกฝ่ายด้วยอ่ะ